ร้านเสยตอนนี้ย้ายในหมู่บ้านที่แล้วห่างออฟฟิศประมาณแค่20เมตรร้านกระซ้อครับก็รอแซ่แล้วก็บอกงี้นี่เป็นร้านเก่าแก่นะครับสมัยก่อนเนี่ยหลายคนอาจจะพอจำกันได้เขาอยู่ที่สถานีรถไฟ3แสนคลาสสิกมากทุกวันนี้ยังงงอยู่ทำไมมีฝรั่งเดินเข้ามากินร้านนี้เป็นประจำนะครับเพราะเขาดังมากที่ต่างประเทศทริปแอดไวเซอร์ในไทยด้วยใครที่ไม่ได้อยู่แถวนี้เขาก็ต้องนั่งรถมากินที่นี่ที่เด็ดของร้านนี้คืออะไรเนื้อน่องลายผัดกะเพราเขาจะมีพวกต้มหัวปลาที่แล้วอาหารค่อนข้างเรียบแปลกเลยจานเล็กๆรสชาติจัดจ้านเหมาะกับเป็นการกินกับแก้มถามว่าราคาก็คือราคาโอเคเลยนะไม่ได้ถูกนะครับแต่ก็ตามราคาตัวเชลชนชิมของเขาโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดแดกเฮ้ยถนัดสีถนัดสีโทษลืมสั่งอาหารหน่อยนะครับเนื้อน่องลายผัดกะเพราครับปลาทูทอดราดพริก3รสครับกระดูกหมดตับทอดกระเทียมเนื้อปูคั่วเกลือเนื้อปลาผัดชาเมี่ยงปลาทูที่หนึ่งเอาแนะนำอะไรสักอย่างหนึ่งไหมปลาหวยคั่วทอดกระเทียมเป็นปลาฝูงทะเลตัวเล็กจัดหนูคิดได้แล้วหนูไม่ไปไหนว่าหนูต้องอยู่กับพี่ขอโทษป้าไปเดินไปไหนค่อยไปด้วยกันไปถ่ายในครัวดีกว่าอ่ะมาตัวนี้นะครับซิกเนเจอร์ของเขาเนื้อน่องลายผัดกระเพราแทบจะไม่ต้องจิ้มเลยตับกระเทียมหน้าตานี่คือแบบชำโบะแห้งที่ทำยากมากนะถ้าทำแห้งเกินไปนี่จะไม่อร่อยเลยผมนุ่มแล้วก็ไม่แห้งก็นัวของกระเทียมข้างในนี่ชมพูเลยโคตรรสชาติของเครื่องเนี่ยเข้าตับเลยทำไมเนื้อคะเนื้อแค่ปูคั่วเกลือนะเนื้อกับไข่ล้วนๆแซ่บปูนี่ปลาทูก็ที่นี่เขาจะดังเรื่องปลาทูอันนี้เป็นหนึ่งในเชลชวนชิมกับแก้มแบบเบาๆกินกับเนื้อปลาแปลกไม่เคยกินรสชาตินี้ตัวแม่นี่คือเย็นเลยนะเขาแค่มาเย็นอมเปรี้ยวด้วยรู้สึกสดชื่นขึ้นไหมไปค่ะก็คือเย็นเปรี้ยวโดนมะนาวเลยเอามาแล้วนี่ครับนี่คือหนึ่งในไฮไลท์อย่างนะครับปลาส้มครับซึ่งเวลาคนเอาปลาส้มมาทำหลายคนมักจะเอาพวกปลานิลปลาตะเพียนมาแต่นี่ครับดูความมันของปลาก่อนนี่ครับมันไหมคิดว่าน่าจะใช้ปลาบึกครับปลาบึกเนี่ยเป็นปลาเนื้อดีอตกโลละ600นะครับใส่เครื่องเข้าไปพริกกระเทียมแล้วก็บีบมะนาวมาทำๆแล้วอันนี้แบบมันแบบมันอย่างเดียวเลยที่ประเทศมาทั่วประเทศแค่ที่ประเทศปลาผัดชาใช่ไหมเหมือนจะเป็นเนื้อกระพงนะอร่อยนะเขาผัดเครื่องอ่ะเข้าถึงตัวเนื้อเราเครื่องเองโอ้โหเกล็ดไม่มีเลยตัวเล็กๆเป็นไงยอดซอสพริกลงสักหน่อยมันเป็นแบบเป็นฟรายละมุนกรอบมากทอดแบบไม่อมน้ำมันแต่ว่าปูชีปลากระบอกลอยนาดลอยนาดมาครับสรุปอะไรแซ่บสุดครับคือจริงเลือกยากมากค่ะเพราะว่าอร่อยหมดเลยแต่ว่าที่หนึ่งให้ปลาส้มแล้วกันเพราะชอบกินอันนี้ก็คือกินเล่นถ้าเป็นกับแก้ก็คืออร่อยหมดนะก็คือดีหมดกับพี่ร้านนี้ต้องมาผ่านขับผ่านคลาสสิกอยู่แล้วนะครับอยู่มาประมาณ30ปี40ปีไม่แปลกใจไม่แปลกใจยืนยงคงกระพันอย่างนี้ร้านเสยหมู่บ้านพิบูลย์พัฒนาพระราม6ลองดูครับ